ตัวอย่างดีกว่าอ่ะให้ดูโจทย์นิดนึงเพราะว่าควิซก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือให้พิจารณาสมการต่อไปนี้นะคะว่าเป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบใดเป็นสามัญหรือย่อยคนขี้เกียจเขียนก็เขียนสามัญกับย่อยไม่ต้องเขียนสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะเขียนสามัญหรือย่อยอย่าเขียนสองอย่างนะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วให้บอกด้วยว่าดีกรีเท่าไหร่อันดับเท่าไหร่เอาอันดับก่อนดีกรีดีกว่าอันดับเท่าไหร่ดีกรีเท่าไหร่แล้วก็อะไรอีกนะเป็นลีเนียร์หรือไม่อันนี้ยังไม่ได้ให้ทำนะอันนี้เดี๋ยวทำด้วยกันยังไม่ใช่ควิซจะไม่บ้าจี้ให้คุณควิซพร้อมกันแบบนี้หรอกสมการที่หนึ่งเดี๋ยวสติแตกมาดูค่อยๆดูกันไปทีละสมการดีกว่าสมการที่หนึ่งใครเป็นตัวแปรตามคะy นะคะใครเป็นตัวแปรอิสระคะ x นะคะสมการนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญหรือเชิงเส้นคะเอ้ยโทษทีค่ะสามัญหรือย่อยคะสามัญอุ้ยตอบได้เกิน 50% แสดงว่าเรียนหนังสือเข้าใจมากอันดับอะไรคะอันดับ3นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้เขารู้ได้ยังไงว่าอันดับ3เขาดูตัวที่ดิฟสูงสุดนะคะเทอมที่ดิฟสูงสุดดีกรีเท่าไหร่คะดีกรีเป็น1นะคะไม่ทราบว่าเป็นลีเนียร์หรือเปล่าคะเป็นไหมเป็นลีเนียร์นะคะถ้าลองมาพิจารณาในกลุ่มของลีเนียร์ลีเนียร์บอกว่าทุกเทอมจะต้องมีดีกรี1จริงไหมทุกเทอมมีดีกรีเป็น1จริงไหมจริงนะคะจะต้องไม่มีเทอมอนุพันธ์ของตัวแปรตามคูณกับอนุพันธ์ของตัวแปรตามมีไหมคะไม่มีเลยมันเป็นตัวแปรตามเป็นอนุพันธ์ของมันโดดๆนะคะแล้วก็เทอมอะไรนะไม่มีฟังก์ชันอดิสัยของตัวแปรตามมีไหมไม่มีนะคะตัวแปรอิสระได้ตัวแปรอิสระไม่เป็นไรนะคะแต่ตัวแปรตามไม่ได้นะคะฉะนั้นสมการนี้เป็นลีเนียร์ใช่ค่ะดูสมการที่2บ้างเป็น ordinary หรือ partial คะ ordinary โอ้เราเรียนหลักสูตรต่างชาติเนาะ order อะไรคะdegree ละคะ2ค่ะเป็นลีเนียร์ไหมคะเอาไม่เป็นค่ะเพราะว่าเพราะดีกรี2สรุปได้ไหมมีใครไม่รู้สรุปนะคะสมการที่2เป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ นะคะ ordinary differential equation order 2ดีกรี2แล้วก็เป็น non linear differential equationordinary หรือ partial คะ ordinary นะคะอันดับ degree linear ไหมคะเพราะคุณมีตัวนี่เนี่ยตัวอย่างตัวแปรตามคูณอยู่กับอนุพันธ์ของมันทำให้มันไม่เป็น linear นะคะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น non linear ordinary differential equationสมการที่4โอ๊ยไม่มีสแควร์รูททำไงเป็นโรคไม่ชอบสแควร์รูทไม่เป็นไรคุณก็จับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างซะเครื่องหมายสแควร์รูทก็จะหายไปนะคะฉันก็จับยกกำลัง2ให้คุณเรียบร้อยเลยเป็น ordinary หรือ partial differential equation คะเป็น ordinary นะคะอันดับ3 degree linear or non linear non linearสมการที่5 ordinary หรือ partial คะ ordinary differential equation order 2 degree 1 linear หรือ non linear linear
ไม่ได้ให้จดเขาให้ตอบสมการที่6ก็ยังคงเป็น ordinary differential equation นะคะอันดับ2 second โอเคมีคนตอบ second ได้นะคะตอบ second ไม่ใช่ true นะจ๊ะต้องใช้คำว่า second secondary นะ secondary ordinary differential equation นะคะdegree linear หรือ non linear non linear เพราะโอ้โหดีใจจังเลยแย่งกันตอบแฮปปี้มากเลยนะเนี่ยคนสอนสมการที่7เอาตอบเลยต้องให้ถามต่ออ่ะโอเคโอเคโอเคเป็น ordinary partial ค่ะ ordinary order 2 degree 1เป็นไหมเป็นไหมจำบอกว่าถ้าเป็น non linear จะต้องเป็นเฉพาะตัวแปรตาม y เท่านั้นตอนนี้คนที่เป็น function cost เป็นของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามฉะนั้นเป็น linear จะตอบว่าเป็นเพราะว่าเป็นอะไรโอเคเข้าใจปะสำหรับ partial ลักษณะการคิดเหมือนกันเลยนะคะ partial differential equation ลักษณะการคิดเหมือน